ติดภารกิจวุฒิสภาเดินหน้ายุทธศาสตร์ปฏิรูปกับทันข่าววุฒิสภาไทยสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมคุณฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการทันข่าววุฒิสภานะคะในวันนี้อยู่กับดิฉันอัญชยาเนติรพีศักดิ์ค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการทันข่าววุฒิสภาได้นะคะผ่านทางหน้า Facebook Fanpage วุฒิสภาค่ะตลอดจน Facebook Fanpage Senate Media Society สื่อดิจิทัลวุฒิสภาไทยมาติดตามเรื่องราวสาระที่เป็นประโยชน์ความเคลื่อนไหวของสมาชิกวุฒิสภาตลอดจนประเด็นด่วนประเด็นร้อนที่เกิดขึ้นทั้งทางสังคมและการเมืองไปกับเราทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เจอกันเวลาดีๆเวลามงคล 9:00 น.ผ่านทาง Facebook วุฒิสภาเน้นย้ำช่องทางกันอีกสักครั้งนะคะวันนี้ขอหยิบยกประเด็นที่ประชาชนในฐานะผู้บริโภคเนี่ยกำลังให้ความสนใจสปอตไลท์มาอยู่ที่ประเด็นนี้อย่างแน่นอนนะคะหลายคนกำลังลุ้นเลยนะคะว่ารถไฟฟ้า20บาทตลอดสายนโยบายนี้จะเกิดขึ้นได้จริงหรือเปล่านะคะเพราะว่าเป็นนโยบายที่ทางพรรคเพื่อไทยได้หาเสียงไว้ก่อนการเลือกตั้งเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานะคะแล้วถ้ามองในมุมปฏิบัติล่ะนอกจากลมปากที่ผ่านการหาเสียงแล้วเนี่ยถ้ากำหนดกลไกการเจรจาต่างๆแล้วนำไปสู่ภาคการปฏิบัติจริงๆเนี่ยเอาเข้าจริงๆมันสามารถทำได้จริงหรอแล้วถ้าทำแล้วนี่นะคะรัฐเองต้องซับซิไดซ์หรือว่าต้องใช้เงินจำนวนขนาดไหนที่ต้องไปอุดหนุนเพิ่มเติมหรือไม่อย่างไรแล้วมันจะกระทบต่อภาระการเงินการคลังหรือเปล่าเอ๊ะหรือว่าถ้าทำแล้วมันส่งผลดีมากกว่าส่งผลเสียเดี๋ยววันนี้มาวิเคราะห์กันอย่างรอบด้านนะคะแล้วต้องบอกว่ากลางรายการเนี่ยเปิดประเด็นเด่นเข้มประเด็นร้อนช่วงใกล้ชิดสวในวันนี้รายการของเราได้รับเกียรติอย่างสูงจากท่านสมาชิกวุฒิสภาผู้ทรงเกียรติท่านสวสุรเดชจิรทิติเจริญนะคะท่านดำรงตำแหน่งเป็นประธานคณะอนุกรรมาธิการด้านการคมนาคมทางบกและทางรางวุฒิสภาวันนี้ท่านจะมาเจาะลึกให้เราฟังในประเด็นที่เราตั้งขึ้นไว้ในวันนี้รถไฟฟ้า20บาทตลอดสายทำได้จริงหรือไม่อดใจรอกันสักหน่อยมีประโยชน์มากๆเทปนี้นะคะคุณผู้ชมคะก่อนจะไปเจาะลึกบทสัมภาษณ์พิเศษจากท่านสมาชิกวุฒิสภาท่านสุรเดชจิรทิติเจริญดิฉันขออนุญาตเล่าข่าวเกี่ยวกับประเด็นนี้แหละให้ฟังกันก่อนนะคะขอบคุณข้อมูลจากไทย PBS ออนไลน์นำเสนอข่าวว่าพาดหัวข่าวเลยนะคะว่าสุริยะขอเวลา2ปีดันรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายอ้าว2ปีเลยนะคะมาดูกันนะคะพาดหัวข่าวรองไทย PBS ออนไลน์บอกว่ารัฐมนตรีคมนาคมคนใหม่ขอเวลา2ปีดำเนินนโยบายรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายส่วนการแก้ปัญหาโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มต้องรอคำตัดสินข้อพิพาทจากศาลปกครองสูงสุดก่อนนะคะเมื่อวันที่7กันยายนที่ผ่านมานายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเดินทางเข้ากระทรวงคมนาคมและพบปะพูดคุยกับเจ้าหน้าที่แต่ละหน่วยงานแต่ว่าขณะนี้รัฐบาลก็ยังไม่ได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภานะคะซึ่งยังไม่สามารถให้นโยบายกับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ได้โดยในช่วงดึกนะคะคุณสุริยะเนี่ยก็กล่าวถึงนโยบายรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายโดยขอโทษประชาชนผู้ใช้รถไฟฟ้าที่ตนเคยบอกว่าไม่ได้ให้ความสำคัญแต่ว่าข้อเท็จจริงเนี่ยนโยบายรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายนั้นเป็นนโยบายสำคัญแล้วก็เร่งด่วนเนื่องจากเป็นภาระค่าใช้จ่ายของคนกรุงเทพมหานครอย่างมากเพราะว่าบางคนเนี่ยต้องต่อรถ 3-4 สายหลายเที่ยวด้วยนะคะโดยนายสุริยะยืนยันนะคะว่าจะทำอย่างแน่นอนแต่ว่าขอเวลา2ปีค่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามีขั้นตอนที่ต้องใช้เวลาเจรจากับผู้รับสัมปทานรวมถึงการจัดทำระบบตั๋วร่วมที่ต้องจ่ายเกือบ 1,000 ล้านบาทเพื่อจะทำให้ได้ราคา20บาทตลอดสายนั่นเองนะคะก็เชื่อว่าอาจใช้เวลาประมาณ2ปีจะสามารถทำเรื่องนี้ได้สำเร็จนะคะนี่เป็นมุมมองของรัฐมนตรีคมนาคมคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจนะคะส่วนปัญหาที่เกิดขึ้นกับโครงการรถไฟฟ้าอย่างเช่นเรื่องภาระหนี้สินโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวเรื่องนี้เนี่ยนะคะโครงการอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงมหาดไทยดังนั้นเนี่ยต้องให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพิจารณารายละเอียดด้วยขณะที่ปัญหารถไฟฟ้าสายสีส้มปัจจุบันทราบว่ายังมีอีกหนึ่งข้อพิพาทที่อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของศาลปกครองซึ่งศาลปกครองกลางได้พิจารณาแล้วเห็นว่าคณะกรรมการคัดเลือกและการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟม.ไม่ได้กระทำผิดขั้นตอนนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามต้องรอให้การพิจารณาของศาลปกครองสูงสุดเป็นที่สิ้นสุดก่อนเบื้องต้นแนวทางที่จะเป็นไปได้ทั้งหมดในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มก็คือ 1. เดินหน้าขั้นตอนประกวดราคาที่ค้างอยู่ให้แล้วเสร็จแล้วก็ 2. ก็คือยกเลิกการประกวดราคาเดิมและเปิดประกวดราคาใหม่ซึ่งแนวทางเหล่านี้เป็นไปได้ทั้งหมดนะคะแต่ต้องรอให้การพิจารณาของศาลปกครองสูงสุดนั้นออกมาก่อนนะคะขอบคุณข้อมูลจากไทย PBS ออนไลน์
เอาละค่ะคุณผู้ชมเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเรามาฟังมุมมองของทางสมาชิกวุฒิสภาในฐานะฝ่ายนิติบัญญัติกันบ้างนะคะว่าเขามองเรื่องนี้อย่างไรนะคะโดยเฉพาะผู้ที่มีประสบการณ์แล้วก็ดำรงตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับด้านนี้นั่นก็คือท่านสว.สุรเดชจิรัตถิติเจริญปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่งเป็นประธานคณะอนุกรรมาธิการด้านการคมนาคมทางบกและทางรางวุฒิสภาท่านมองประเด็นรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายเนี่ยมันสามารถทำได้จริงหรือเปล่าในมุมมองของท่านเป็นอย่างไรและท่านอยากจะฝากประเด็นอะไรไปยังรัฐบาลชุดใหม่ที่จะต้องมีการดำเนินนโยบายเกี่ยวกับด้านการคมนาคมต่อจากนี้หรือไม่อย่างไรนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะมาเจาะลึกในทุกรายละเอียดสะท้อนทุกมุมมองอย่างรอบด้านแน่นอนนะคะสำหรับหัวข้อนี้รถไฟฟ้า20บาทตลอดสายทำได้จริงหรือไม่เจาะลึกพร้อมกันในเปิดประเด็นเด่นเค้นประเด็นร้อนช่วงใกล้ชิดสว.ค่ะคุณผู้ชมคุณฟังที่กำลังติดตามรายการทันข่าววุฒิสภาค่ะเปิดประเด็นเด่นเค้นประเด็นร้อนช่วงใกล้ชิดสว.ในวันนี้รายการของเราได้รับเกียรติอย่างสูงเลยจากท่านสว.สุรเดชจิรัตถิติเจริญนะคะท่านเป็นประธานคณะอนุกรรมาธิการด้านการคมนาคมทางบกและทางรางของวุฒิสภาวันนี้ท่านจะมาวิเคราะห์ประเด็นร้อนให้เราฟังนะคะหลายคนเนี่ยกำลังจับตามองอยู่นะคะสำหรับประเด็นรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายเนี่ยมันทำได้จริงหรือไม่แล้วก็วันนี้ท่านสว.สุรเดชอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะท่านขาสวัสดีครับอัญชยาและท่านผู้ฟังทุกท่านครับท่านคะหนึ่งในนโยบายที่กำลังเป็นที่จับตาของรัฐบาลชุดใหม่นะคะมีเรื่องของนโยบายรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายท่านมองว่าสังคมกำลังจับจ้องเรื่องนี้อย่างไรบ้างคะก็เรื่องนโยบายนี่ผมว่าเป็นที่น่าสนใจของประชาชนนะครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยค่ารถโดยสารรถไฟฟ้ากรุงเทพก็ค่อนจะสูงนะครับพอนโยบายของรัฐบาลชุดใหม่นะครับที่บอกว่ารถไฟฟ้า20ตลอดสายก็เป็นที่โดนใจหรือสนใจกับของพี่น้องประชาชนผมคิดว่าทุกคนให้ความสนใจนะครับว่าโครงการนี้จะเป็นไปได้ขนาดไหนครับตอนนี้ก็ต้องจับตาลุ้นกันนะคะว่าเป็นไปได้ขนาดไหนแล้วในมุมมองของท่านนะคะปัญหาปัจจุบันอะไรที่ทำให้ราคารถไฟฟ้าของไทยเนี่ยมันสูงมากๆนะคะเมื่อเทียบกับค่าครองชีพแล้วก็เทียบกับประเทศอื่นๆอย่างเงี้ยค่ะท่านคะก็ในเรื่องประเด็นค่าก่อสร้างที่สูงเนี่ยมันมีอยู่หลายปัจจัยแรกเนี่ยในเบื้องต้นเนี่ยสมัยก่อน BTS เราทำเนี่ยรถไฟกลางเมืองเราทำรถไฟฟ้าค่ะหลังๆเนี่ยเราทำรถไฟใต้ดินเป็นอุโมงค์ซึ่งอันดับแรกค่าก่อสร้างอุโมงค์ก็ค่าจะสูงกว่ารถไฟฟ้าประมาณ10เท่าตัวอันดับแรกนะฮะค่าก่อสร้างที่สูงก็เรื่องที่2เนี่ยไอ้การคุ้มค่าทางเชิงงานด้านสาธารณูปโภคเนี่ยการทำกำไรเนี่ยจะยากถ้ารัฐบาลไม่คืออุดหนุนหรือต่างๆหรือมีอะไรนะครับและเรื่องที่3เนี่ยเราเองเนี่ยรัฐบาลหรือรัฐกิจหรือรฟมเนี่ยไม่สามารถทำเชิงพาณิชย์ได้เต็มที่นะครับถ้าเทียบกับ BTS ก็ได้สัมปทานก็สามารถเช่าป้ายค่าเชื่อมเข้ามาหารายได้เชิงพาณิชย์ได้เต็มที่แต่ของเราเนี่ยเรื่องจากกฎระเบียบต่างๆนะครับมันไม่สามารถที่จะหารายได้เชิงพาณิชย์ได้เต็มที่เพราะฉะนั้นเองเนี่ยก็พูดง่ายว่าเราก่อสร้างเต็มที่ค่าก่อสร้างยากและแพงนะครับแหล่งรายได้เนี่ยรายได้จากพี่น้องประชาชนในค่าโดยสารอย่างเดียวเนี่ยมันไม่สามารถจะคืนทุนได้ดังนั้นเองเนี่ยในการรันต้นทุนเนี่ยก็ต้องรันให้มันไม่ขาดทุนพอไม่ขาดทุนปุ๊บก็ทำมีส่งผลให้ลดค่าโดยสารมันสูงนะครับโดยเฉพาะเทียบกับค่าของชีพไทยที่เป็นเงินบาทครับนี่คือสาเหตุที่ทำให้ค่ารถไฟฟ้าในบ้านเรายังสูงอยู่ถูกต้องครับค่ะท่านคะแล้วค่ารถไฟฟ้าที่สูงเนี่ยมันส่งผลต่อพฤติกรรมการโดยสารของประชาชนอย่างไรในมุมมองของท่านแล้วก็มีผลกระทบต่อเรื่องอื่นๆอย่างไรบ้างคะก็ส่งผลกระทบแน่ครับเพราะว่าเฉลี่ยเนี่ยบางคนอยู่ชานเมืองอย่างเช่นจากรังสิตก็ดีหรือจากบางใหญ่ก็ดีค่าไฟฟ้าขาหนึ่งเกือบ100บาทไปกลับเกือบ200บาทนั่นเองเนี่ยพฤติกรรมของคนที่รายได้ไม่มากเงินเดือนต่ำกว่า 50,000 หรือ 30,000 ก็ลำบากครับเพราะว่าค่าใช้จ่ายมันสูงทำให้พฤติกรรมของคนเนี่ยโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางเนี่ยไม่สามารถที่จะใช้รถไฟฟ้าได้เลยก็คงต้องใช้บริการสาธารณะเช่นรถเมล์ฟรีเรื่องต่างนะครับทำให้พอสูงพฤติกรรมคนก็ไม่ยอมใช้เพราะว่าค่าโดยสารแพงนะครับเป็นที่มาแล้วก็ส่งผลทำให้รถติดขัดด้วยเพราะบางคนถึงแม้รถไฟฟ้าแพงนะครับแต่ว่าลักษณะของมันไม่สามารถรอได้ระบบเมืองไทยระบบไฟฟ้ารถไฟฟ้ากรุงเทพยังไม่เชื่อมโยง
ท่าที่ควรนะครับถึงแม้รถไฟฟ้าได้ก็ต้องไปต่อรถแท็กซี่หรือถ้าต่อรถอีกนั่นเองพฤติกรรมของคนที่อยู่ชานเมืองบางทีก็ไม่นิยมรถไฟฟ้าเพราะส่วนหนึ่งต้องเนื่องจากค่าโดยสารที่แพงแล้วนะครับการต่อเชื่อมก็ไม่สะดวกดังนั้นคนจึงใช้รถใช้รถยนต์ส่วนตัวขับจากบ้านไปยังที่ทำงานเลยครับค่ะท่านคะถ้ามองถึงในมุมการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ค่ะมันพอจะเป็นไปได้เราต้องแก้ไขที่ปัจจัยอะไรบ้างคะท่านคะปัจจัยอันดับแรกนะครับการที่จะให้คนนิยมใช้รถไฟฟ้านะครับหรือเรียกว่าแมสทรานซิตนะครับซึ่งในเมืองใหญ่เนี่ยก็มีเป็นจำนวนมากอย่างเป็นที่นิวยอร์กก็ดีหรือโตเกียวหรือเมืองใหญ่ที่พวกเราไปก็ดีนะครับแม้แต่พวกสิงคโปร์ก็ดีนะครับที่ใช้กันอันดับแรกเนี่ยนะครับมันต้องสะดวกสบายนะครับในการเชื่อมต่อต่างข้อที่หนึ่งต้องสะดวกสบายนะครับเพราะว่าถ้าไม่สะดวกสบายเนี่ยก็ใช้รถส่วนตัวดีกว่าข้อที่หนึ่งข้อที่สองเนี่ยค่าโดยสารต้องไม่แพงเพราะถ้าแพงเนี่ยเขายอมนั่งรถเมล์หรือแท็กซี่ดีกว่าเพราะว่าถ้ามันแพงเนี่ยนะที่อยู่100 1200บางทีเขาไม่สะดวกนะครับอันที่สองเรื่องค่าโดยสารที่แพงแล้วอันเรื่องที่สามเนี่ยนะครับรัฐบาลเองเนี่ยก็คงต้องมีมาตรการนะครับมาตรการว่าตอนนี้เองเนี่ยอย่างที่เมืองอื่นเนี่ยคนที่เอารถเข้ามาเมืองชั้นในเนี่ยนะเมืองชั้นในเนี่ยถ้าเป็นสิงคโปร์ต้องเสียค่าทางเข้าของเราสามารถเข้าได้เลยโดยที่กรุงเทพเนี่ยผิวการจราจรก็ยังเท่าเดิมนะครับผิวจราจรยังเท่าเดิมแต่ว่ารถเรามากขึ้นนั่นเองเนี่ยรถก็เพิ่มสูงขึ้นทำให้รถติดแต่กำลังเองก็คงต้องมีมาตรการรัฐบาลอ่ะคือต้องทั้งเชิงบวกเชิงลบคือเชิงบวกคือให้สะดวกสบายแล้วค่าโดยสารไม่แพงแล้วเชิงลบก็คงต้องมีมาตรการว่าถ้าไม่จำเป็นต้องควรจะใช้ส่งเสริมให้คนใช้รถสาธารณะมากยิ่งขึ้นนะครับในประเด็นนี้ครับแสดงว่าในส่วนตัวของท่านสุรเดชเองเนี่ยค่อนข้างที่จะเห็นด้วยไหมคะกับนโยบายนี้ค่ะว่ามันจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนนะคะท่านคือผมเห็นด้วยนโยบายที่ส่งเสริมให้รถประชาชนใช้รถสาธารณะเพราะว่าในเมืองใหญ่ต้องใช้รถสาธารณะเพราะว่าเราเองเนี่ยในเมืองใหญ่เองเนี่ยมันผิวจราจรมันเท่าเดิมอยู่แล้วไม่สามารถจะเพิ่มขึ้นได้แต่คนเนี่ยใช้มากขึ้นนะเองส่งเสริมให้คนมีการสาธารณะใช้รถสาธารณะให้มากขึ้นมันจะใช้แอสเซทของคนร่วมกันไม่ใช่ว่าทุกคนรถหนึ่งคันใช้นั่งคนสองคนนะครับเพราะรถไฟสาธารณะมันสามารถในหนึ่งขบวนเนี่ยรถขนสามารถขนได้หลายพันคนในคราวเดียวกันก็ประหยัดและที่สำคัญประเทศไทยเองก็ลงทุนอินฟราสตรักเจอร์หรือแมสทรานซิตเป็นจำนวนมากแล้วและประเทศสำคัญนะครับประเทศอื่นๆนะครับที่เจริญเขาก็ใช้แมสทรานซิตหรือประสบสาธารณะเป็นจำนวนมากดังนั้นเองเนี่ยในส่วนตัวที่จะก็เห็นด้วยที่จะส่งเสริมให้คนใช้แต่จะมาตรการยังไงวิธีการยังไงอยู่ที่นโยบายหรือวิธีการทำงานของรัฐบาลแต่ละชุดครับท่านมองว่าปัญหาค่าครองชีพของประชาชนที่มันสูงนะตอนนี้ส่วนหนึ่งเนี่ยก็มาจากค่าโดยสารสาธารณะด้วยที่เราไม่สามารถที่จะบรรเทาปัญหานี้ได้ในระยะยาวเนี่ยมันติดขัดในเรื่องอะไรบ้างอะคะก็อันดับแรกอย่างที่บอกว่าคือประเด็นสำคัญเนี่ยที่คนใช้รถสาธารณะเนี่ยมันต้องได้สัดส่วนกันนะครับคนที่ว่าได้สัดส่วนกันในเมื่อว่าสัดส่วนการเดินทางสาธารณะมันแพงเนี่ยคนก็ไม่ใช้แต่ว่าทำยังไงที่มันถูกลงนะครับมันถูกลงอันดับแรกเนี่ยที่มองที่ทางคณะกรรมการข้าราชการวิศวะนะครับก็ศึกษาว่าควรจะมีตัวร่วมนะครับตัวร่วมเนี่ยทีนี้เองเนี่ยตอนนี้เองเนี่ยในกรุงเทพมหานครเนี่ยมีหลายระบบ BTS รถไฟสายสีเขียวเป็น BTS ของกทม.สายสีม่วงสายสีน้ำเงินก็ของรฟม.นะครับแล้วก็มีสายสีม่วงมีสายสีม่วงแล้วก็มีสายอื่นๆหลายสายนะครับซึ่งจะมีสายสีริมพูสีเหลืองต่างๆซึ่งแต่ละอย่างน่ะมันคนละสัญญานะครับหรือแม้แต่ว่าสายสีแดงหรือแอร์พอร์ตเรียลลิงคนละสัญญาของเราเนี่ยยังมีปัญหาคือการใช้ตัวร่วมไม่ใช่ตัวร่วมเนี่ยคือในหลักการถ้าสายสีเดียวเนี่ยคือเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันมีถือว่าค่าโดยสารโลละ2บาทหรือบาท50ต่อสถานีต่อสถานีนะครับแต่มีค่าแรกเข้าค่าแรกเข้าเนี่ยถ้าเกิดว่าเราวิ่งสายเดียวคงไม่รู้สึกอะไรแต่ว่าบางทีในการเชื่อมโยงเนี่ยมันต้องต่อหลายสายนั่นเองนะเพราะว่าเปลี่ยนสายทีเนี่ยมันเป็นค่าแรกเข้าซึ่งจะทำให้ภาระมันสูงขึ้นโดยที่ต่างประเทศเนี่ยก็สามารถที่จะทำใช้ตัวร่วมคือคิดค่าแรกเข้าครั้งเดียวนะครับเพราะต่างคนต่างคิดเนี่ยมันทำให้แพงแต่ถ้าเราคิดสายเดียวใครเข้าคนอื่นก็สามารถใช้บริการได้มันจะทำให้ส่งเสริมให้คนใช้บริการสาธารณะมากขึ้นนะครับซึ่งปัญหาตัวร่วมเนี่ยก็ยังไม่สามารถที่จะแก้ไขได้นะครับในประเด็นนี้ในเรื่องนี้นะครับแล้วอีกเรื่องนึงที่จะทำให้ค่าขนส่งถูกขึ้นได้เนี่ยมันต้องเอาเชิงพาณิชย์เข้ามาช่วยด้วยนะครับที่จะเอาในส่วนต่างๆได้มันจะทำให้
แบ่งเบาหรือลดต้นทุนในการในค่าเดินทางได้นี่แหละครับในการทำงานของชั้นของวุฒิสภาโดยเฉพาะอนุกรรมาธิการที่ท่านดำรงตำแหน่งเป็นประธานอยู่ได้มีการศึกษาถึงปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วก็มีข้อเสนอแนะอย่างไรไปยังรัฐบาลบ้างอะคะในส่วนของกรรมธิการนะครับในส่วนกรรมธิการคณะกรรมการวุฒิสภาซึ่งผมเป็นประธานคณะกรรมการทางด้านการกฎตรานะครับก็ศึกษาหลายเรื่องนะครับเป็นเรื่องแรกที่ในส่วนแรกคือเรื่องตัวร่วมนะครับเรื่องตัวร่วมเนี่ยมันควรจะใช้ร่วมกันได้นะครับที่จะทำให้คนนิยมใช้มากขึ้นอันดับที่หนึ่งข้อสองมันควรจะมีตัวเดือนนะครับอย่างที่บางประเทศเนี่ยบางทีเราต้องการช่วยเหลือคนเปราะบางนะครับเพราะว่าคนใช้รถไฟฟ้าคนหนึ่งเนี่ยสายหนึ่งครั้ง100บาทบางคนไม่รู้สึกนะครับแต่บางคนรู้สึกนะครับเป็นผลประแล้วก็ส่วนหนึ่งคือเป็นพวกทำงานเงินเดือนมากไม่มากหรือใช้งานบ่อยๆเนี่ยนะครับบางประเทศเนี่ยแม้ทั้งที่เวียดนามนะครับถ้ามีตั๋วเรือนลดราคาหรือแม้ทั้งตั๋วองค์กรบริษัทก็บริษัทบางคนเนี่ยใช้งานจากบ้านมาที่ทำงานประจำอยู่แล้วนั่นเองเนี่ยก็มีทั้งตั๋วเดือนนะครับลดราคาแล้วก็ตั๋วองค์กรหรือตั๋วบริษัทลดราคามันจะทำให้ส่งเสริมให้คนใช้บริการมากขึ้นตอนนี้เองเนี่ยปัจจุบันเนี่ยก็สมมติชนเดิมเทียมเนี่ยที่ราคาเท่ากันหมดใช่ไหมราคาทั้งหมดจะเป็นตั๋วคุณจะซื้อเดือนต่างก็เท่ากันจะเป็นบริษัทหรือนักเรียนก็เท่ากันอย่างนั้นเองเนี่ยควรจะมีส่วนลดหรือดิสเคาท์ที่จะส่งเสริมให้คนใช้บริการคนสาธารณะมากขึ้นนะครับเพราะว่าเราคิดจะได้มากกับน้อยคิดน้อยจะได้มากคือถ้าคิดมากเราคิดว่าได้น้อยเนี่ยจะทำให้ส่งเสริมให้คนใช้มากขึ้นจะทำให้ต้นทุนถูกลงเนื่องจากว่าบริการสาธารณะเนี่ยคุณจะขึ้นมากขึ้นน้อยรถก็ต้องฟิกคอสคือค่าจ่ายคงที่อยู่แล้วต่อขบวนต่อวันเท่าเดิมแล้วถ้ารถมากคนมากเท่าไหร่ส่งเสริมคนมากเท่าไหร่จะทำให้ไรายได้มากขึ้นทำให้ต้นทุนเราถูกลงนั่นเองเนี่ยต้องทำยังไงที่จะส่งเสริมให้คนใช้มากขึ้นซึ่งอย่างอันดับแรกคือเช่นตัวร่วมนะครับลดการแลกเข้าคนแลกเก็บครั้งเดียวอันดับสองคือต้องมีตัวราคาพิเศษคือตัวเดือนหรือตัวองค์กรหรือตัวบริษัทหรือตัวนักเรียนให้มีส่วนลดให้ส่งเสริมให้คนใช้มากขึ้นจะทำให้ต้นทุนหรือค่าสารถูกลงต่อไปครับค่ะแล้วการขับเคลื่อนเรื่องตัวร่วมเนี่ยค่ะท่านมันมีความเป็นไปได้มากน้อยขนาดไหนคะถ้าประเมินณเวลานี้ค่ะก็จริงๆอ่ะเป็นไปได้ครับถ้าเกิดว่ารัฐบาลตั้งใจแล้วก็ผู้ประกอบการจริงใจนะครับตอนนี้เองที่ผ่านมาเนี่ยก็ยังไม่มีการจริงใจในการแก้ปัญหาแล้วคือการผู้รับสัมปทานผู้รับประกอบการเนี่ยแต่ละฝ่ายมีหลายเจ้าทุกคนก็เอามองประโยชน์เป็นที่ตั้งไม่มองว่าบางทีคุณได้ประโยชน์คุณเสียประโยชน์คุณไม่ยอมแต่คุณได้ประโยชน์คุณเงียบนั่นเองทำไมต้องเอาผลประโยชน์ต่างๆมาตั้งบนโต๊ะนะครับร่วมกันนะครับแล้วก็ประโยชน์แล้วกันตอนนี้ต่างคนต่างคิดปัญหาคือเพราะไม่มีตัวร่วมแต่สายเนี่ยในเมืองไทยในเที่ยวมหาคอนมีหลายสายหลายผู้ประกอบการหลายสัญญาในคอนแทคนั่นเองพอหลายสัญญาหลายคอนแทคมันก็ไม่เป็นเนื้อเดียวกันพอไม่เป็นเนื้อเดียวกันเนี่ยทุกคนก็ในกรณีที่เสียประโยชน์ก็ไม่ยอมนะครับแต่ว่าที่ได้ประโยชน์ไม่ยอมแต่ว่าพอได้ประโยชน์ก็เฉยนั่นเองถ้าเกิดเอาที่ได้ประโยชน์มาถัวกันเนี่ยเรียกว่าตัวร่วมเนี่ยมันจะสามารถเกิดได้นั่นเองเนี่ยมันสำคัญคือความจริงใจของผู้ประกอบการและแบบความมุ่งมั่นของรัฐบาลนะครับที่ว่าถ้าทำข้อเนี่ยต้องเอาตัวเลขมาดูกันจริงแล้วก็รับการทำงานนั่นเองจะทำให้ไม่เป็นภาระนะครับของผู้โดยสารแล้วก็ไม่เป็นและจะไม่ส่งผลต่อค่าโดยสารและต้นทุนหรือค่าความชีพของประชาชนครับส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับความจริงใจของผู้ประกอบการอย่างที่ท่านพูดมาถูกต้องเลยค่ะแต่ว่าถ้ามองอีกส่วนหนึ่งเนี่ยรัฐเองถ้าอยากจะดำเนินนโยบาย20บาทตลอดสายได้เนี่ยก็ต้องอุดหนุนผู้ประกอบการท่านมองว่าถ้าจะอุดหนุนเนี่ยต้องอุดหนุนมากน้อยอย่างไรแล้วมันจะส่งผลต่อความเสี่ยงภาระทางการเงินการคลังของประเทศในระยะสั้นระยะยาวอยู่หรือไม่อย่างไรคะท่านคะคือคำว่าอุดหนุนเนี่ยรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายนะฮะจริงๆอันดับแรกเนี่ยอย่างที่บอกแล้วว่าเรามีรถไฟฟ้าในกรุงเทพหลายสีหลายหน่วยงานหลายสัมปทานและเองเงื่อนไขก็ต่างกันนะครับต่างกันที่ผูกพันไปแล้วดังนั้นเองจะไปอยู่ๆเขาให้กับรถ20บาทคงไม่ได้นะครับรัฐบาลต้องอุดหนุนซับซิไดหรืองานช่วยเหลือหรือขยายระยะสัมปทานกระทรวงอันข้อที่หนึ่งนะข้อที่สองว่าคือต้นทุนหรือเงื่อนไขหรือความผูกพันหรือสัญญาถูกมันสูงไปแล้วมันลดไม่ได้ข้อที่หนึ่งถ้าจะได้ซับซิไดอันดับแรกต้องก่อนที่จะอุดหนุนรถซับซิไดเนี่ยมันต้องรีบใครมาส่งให้หมดก่อนอย่างเช่นบอกว่าไอ้ตัวร่วมเนี่ยมันต้องรีดออกมาได้ก่อนนะครับรีดแต่ไอ้ทีนี้ไม่จำเป็นเนี่ยต่อไปหมดก่อนหลังนั้นเองรัฐบาลจะมองว่าจะอุดหนุนลักษณะไหนเพราะอุดหนุนมากเนี่ยมันก็เป็นภาระของพี่น้องประชาชนมันจะมีคำถามต่อว่าทำไมรัฐบาลต้องอุดหนุนให้กับคน
ไม่ได้อาจจะมีคำถามดังนั้นเองนะครับเองเราต้องต่อรองหรือดูต้นทุนที่แท้จริงรีดให้ได้ก่อนอันดับสองเนี่ยถ้าจะช่วยเหลือเนี่ยมันก็มีหลายอย่างคือรัฐบาลอุดหนุนนะครับหรือต่ออายุสัมปทานอะไรก็ส่วนหนึ่งหรือถ้าว่าจะช่วยจริงๆอุดหนุนเนี่ยมันจะเป็นต้องช่วยให้กับทุกคนหรือเปล่านะครับอย่างที่บอกว่าช่วยคนรุ่นหรือเปล่าอันดับแรกเมื่อกี้บอกว่าเราพูดถึงเรื่องตัวเดือนลดราคาได้ไหมตัวประสานลดราคาได้ไหมแล้วเกิดว่าได้20บาทอ่ะจะลดจะช่วยเลยว่ากลุ่มเปราะบางได้ไหมนะครับกลุ่มเปราะบางเพราะคนที่มีรายได้ได้น้อยเนี่ยคือว่าถ้าคุณมีรายได้เท่านี้ใช่ไหมคุณมีสิทธิ์ได้รับตัวเลื่อนเป็นคูปองหรือเป็นสิทธิประโยชน์หรือบัตรพิเศษก็ว่าไปมันจะทำให้ตรงจุดแต่ว่ากลุ่มเปราะบางและจำนวนก็เป็นภาระของประชาชนนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเวียงแหหรือให้ทุกคนไปมันก็เป็นภาระประชาชนนะครับแล้วก็ไม่ซ้อนต้นทุนเรายังไม่รีบต้องรีบไขมันรีบค่าใช้จ่ายที่ไม่เป็นออกให้หมดก่อนเหลือที่จำเป็นแล้วก็จะช่วยเหลือเท่าไหร่ควรจะช่วยแล้วควรจะช่วยกลุ่มเฉพาะเปราะบางมันจะทำให้ไม่ใช่งบมาในการช่วยเหลือเรื่องสับสนมากเกินความจำเป็นครับค่ะแสดงว่าถ้าให้วิเคราะห์จากนักนาทีนี้สำหรับนโยบายของพรรคเพื่อไทยรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายเนี่ยก็มีความเป็นไปได้ที่จะเลือกใช้โมเดลเฉพาะบางกลุ่มก่อนใช่ไหมคะท่านก็ในส่วนตัวผมว่าระยะสั้นเนี่ยรัฐบาลเพื่อไทยเองก็ไม่ทำเลยหรอกเพราะผมว่าภาระการคลังก็มีไม่มากค่ะเหลือไม่มากและรัฐบาลเองก็เวลาเพิ่งตั้งน้ำมันก็เหลือไม่มากก็ดีแล้วก็นโยบายที่รัฐบาลจะใช้เงินอีกก็ที่ว่ามีเงินที่ต้องก็เงินเยอะทั้งนั้นเองเนี่ยคงต้องใช้เวลานะครับส่วนหนึ่งข้อสองว่าก่อนที่จะอุดหนุนเนี่ยควรจะไปปรึกษาหรือกับพวกการดูสัญญาว่าจะรีดอะไรจริงที่มันจำเป็นหรือเปล่าออกให้เหลือน้อยสุดแล้วก็ส่งเสริมให้มากว่าถ้าส่งเสริมให้ประชาชนมากขึ้นเนี่ยผู้ใช้มากขึ้นนะจะทำให้ต้นทุนหรือค่าโดยสารถูกลงถ้าใช้ความอยากจนเต็มที่แล้วนะครับคือมาอุดหนุนและอุดหนุนก็คนอุดหนุนเฉพาะกลุ่มบางหรือที่เดือดร้อนนะครับจะทำให้สามารถแก้ปัญหาแล้วก็ใช้งบประมาณไม่เป็นภาระของประชาชนและของรัฐบาลมากจนเกินไปครับอยากให้ท่านได้ฝากอะไรถึงรัฐบาลที่จะดำเนินนโยบายเรื่องการคมนาคมต่อจากนี้หน่อยค่ะเชิญค่ะที่ผมจะฝากคมนาคมนะครับในส่วนของคือจริงๆผมมีฝากหลายเรื่องมีเรื่องของการเรื่องนะครับว่าจะอภิปรายในวันที่11เช่นกันจะเรื่องของรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพเนี่ยมีหลายเรื่องนะครับเรื่องค่าต้นทุนที่แพงขึ้นต่างๆค่าที่สูงขึ้นที่ห่วงนะคือรถไฟสายสีส้มรถไฟสายสีส้มเนี่ยเรามีรถไฟสายเกลือฝั่งตอนออกนะครับซึ่งก่อสร้างเสร็จเกือบ 100% แล้วจ่ายไปงบค่าก่อสร้างประมาณรูปแสนกว่าล้านแล้วแต่ยังไม่เดินรถเนื่องจากว่ามติครม.เก่าเนี่ยไปถูกว่าคนจะเดินรถไฟสายสีส้มนะครับทั้งส้มตอนออกและส้มตอนตกคุณเป็นเจ้าด้วยกันแต่ปัจจุบันนี้ส้มตอนออกเนี่ยก่อสร้างแล้วโดยงบของรัฐบาลของรม.ก็เป็นแสนล้านแล้วสร้างเสร็จแล้วแต่ยังไม่สามารถเดินรถได้เนื่องจากว่ารอรถไฟสายสีส้มตอนตกซึ่งกำลังฟ้องร้องอยู่เตรียมไม่เริ่มสร้างอย่างเองกว่าจะเริ่มสร้างอีก5ปี6ปี7ปีก็ไม่รู้ดังนั้นเองขอฝากว่ารถไฟสายอันนั้นในสายที่ส้มจันตกก็ว่าไปนะครับแล้วแต่รัฐบาลแต่ที่จะฝากรัฐบาลรถไฟสายที่มันออกนะครับจากศูนย์วัฒนธรรมนะครับไปยังรางกระแผลไปยังบางกะปิที่สร้างเสร็จแล้วเกือบ 100% แล้วงบเกือบแสนล้านน่ะคุณจะเดินดังนั้นเองเนี่ยมติครม.อยากให้กับมติครม.คือไม่จำเป็นต้องเป็นรถสายเก้าเดียวกันนะครับเมื่อรถไฟเราเสร็จแล้วนะครับก็สามารถที่จะจ้างผู้รับสัมปทานหรือประกอบการเดินรถระยะสั้นก็ได้สัญญา3ปี5ปี10ปีก็ได้นะครับจะทำให้มีโอกาสเพราะว่าเราลงทุนไปแล้วนะครับควรใช้ประโยชน์แล้วชาวบ้านก็ตั้งตารออยู่แต่ถ้าเกิดว่าไม่แก้ไขมติรัฐมนตรีเนี่ยมันต้องรอรถไฟสายสีส้มตะวันตกซึ่งปัจจุบันนี้ยังฟ้องร้องยังไม่เสร็จยังไม่เริ่มประกวดราคาไม่เริ่มสร้างผมว่าใช่อีกประมาณ5ปีถึง7ปีมันจะให้เราเสียโอกาสนั่นเองส่วนที่สร้างฝั่งตะวันออกฝั่งมีแล้วควรจะรีบดำเนินการรถโดยที่ตัดมติคณะรัฐมนตรีซึ่งจะให้ที่จะเปิดรถได้จะเป็นโอกาสของเราในส่วนหนึ่งนะครับและอีกส่วนหนึ่งการเชื่อมต่อทางเนี่ยควรจะเชื่อมต่อให้มันมีประสิทธิภาพนะครับอย่างเช่นรถไฟสายสีเหลืองนะครับสายสีเหลืองจากสำโรงบางกะปิลาดพร้าวนะครับจริงๆเนี่ยเส้นสายสีเหลืองถ้าคนอยู่แถวนั้นคงเห็นว่าทำไมรถไฟสายสีเหลืองจากสำโรงบางกะปิไปด้วนแค่ราชดาไม่ไปต่อราคาที่นี้ใช้สักกับ2กิโลถึง5แยกราคาแล้วไปด้วยกันทำให้เครือข่ายหรือเน็ตเวิร์กมันไม่ดีพอนะครับควรจะต่อรูปจุดตัดมากเท่าไหร่ยิ่งดีนะครับจะให้ประชาชนเนี่ยรับกระสุนในการเชื่อมต่อสายต่างๆนะครับเพราะว่าถ้าจะไปตอนนี้เองสายเหลืองไปด้วยแค่ราชดาจะไปลาดพร้าวต้องลงรถไฟสายสีเหลืองมาต่อรถสายสีน้ำเงินนะครับอีก2สถานีขึ้นสายสีเขียวที่ลาดพร้าวก็ไม่สะดวกดังนั้นเองเนี่ย
ก็จะถามว่าอะไรที่เป็นมิสซิลิงที่เป็นคอขวดเนี่ยคุณจะเชื่อมให้มันจุดตัดให้มากสุดทำให้ชาวบ้านสะดวกสบายแล้วก็จะไม่นิยมการใช้มากยิ่งขึ้นทำให้ต้นทุนในการโดยสารถูกลงแล้วก็เป็นการลดภาระของประชาชนในโอกาสต่อไปครับท่านขอถามเพิ่มเติมรถไฟฟ้าสายสีส้มภาคตะวันออกที่ท่านบอกว่าสามารถกลับคณะรัฐมนตรีกลับมติของครม.ได้นี่จริงๆแล้วในทางปฏิบัติเนี่ยสามารถทำได้เลยใช่ไหมคะท่านคะสามารถทำได้เลยครับเพราะจริงๆเนี่ยที่คณะกรรมการติดตามเนี่ยถึงเงื่อนไขเดิมเนี่ยมันมีรถไฟสายต้นทุนออกต้นตกนะครับแต่เขาบอกว่ามองว่าควรจะพิจารณาผู้ประกอบการรายเดียวกันเพื่อไม่มีปัญหาอันนั้นก็ในหลักการเห็นด้วยเมื่อหลายปีมาแล้วแต่สถานการณ์มันเปลี่ยนไปเพราะสายสีส้มจนออกมาสร้างเสร็จแล้วในใช้เวลาก่อสร้าง4ปี5ปีนานพอสมควรสร้างเสร็จแล้วแต่สายสีส้มควรจบเนี่ยไม่ยอมสร้างดังนั้นเองเนี่ยสถานการณ์ที่บอกว่าจะเป็นรถตู้หรือรถไฟเดียวเนี่ยก็ไม่จำเป็นแล้วเพราะถ้ารอเนี่ยรอตอนตกให้เสร็จตอนออกก็สร้างเสร็จทิ้ง3ปี5ปีค่าดูแลรักษาหลายล้านนะครับแล้วก็ที่ลงไปก็เสียโอกาสนั่นเองถ้าท่านรัฐมนตรีรัฐมนตรีกับนึกแก้ไขมติเพราะว่าไม่จำเป็นต้องเดินรถเจ้าเดียวกันนะครับก็หาผู้ประกอบการเดินรถหรืออาจจะเดินรถสัญญาสั้นๆพยายามสัก3ปี5ปี10ปีไม่เกิน10ปีก็สามารถคุ้มค่าได้นะครับก็สามารถชาวบ้านก็ได้ประโยชน์แล้วครับแล้วก็เงินลงทุนที่รัฐบาลลงทุนไปแสนล้านแล้วก็ได้ประโยชน์นะครับแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องการติดขัดต่อไปครับเดี๋ยวรอลุ้นนะคะขอให้เป็นไปตามที่ท่านจะอภิปรายด้วยนะคะค่ะอยากให้ท่านได้ฝากถึงพี่น้องประชาชนนิดนึงค่ะสำหรับกรณีที่กำลังสนใจมากๆเลยเกี่ยวกับ20บาทตลอดสายรถไฟฟ้าเนี่ยค่ะท่านเชิญค่ะก็ฝากพี่น้องประชาชนนะครับคิดว่าอันดับแรกก็ต้องขอชื่นชมนะครับที่ทางรัฐบาลชุดใหม่คือการนำของพรรคเพื่อไทยนะครับมีนโยบายรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายนะครับก็อันดับแรกก็เป็นที่ชื่นชมของคนในกรุงเทพมหานครค่ะนะครับแล้วก็มีความหวังนะครับที่จะทำให้ต้นทุนการเดินทางถูกลงนะครับแต่ที่เมื่อกี้ที่พูดแล้วก็มีปัจจัยเรื่องขายต่างๆมากมายนะครับดังนั้นเองก็คงต้องค่อยๆแก้ไปนะครับก็แก้เรื่องภาระเรื่องสัญญาไปยังไงแล้วก็ทบทวนแล้วก็ค่าใช้จ่ายควรจะลดที่มันจะเป็นออกหรือจะหารายได้เพิ่มเชิงพาณิชย์มากขึ้นทำให้ต้นทุนเราถูกลงนะครับแล้วก็ถ้าจะช่วยเหลือจริงก็ช่วยเหลือก่อนต่อมานะครับแต่คงต้องใช้เวลาคือมองว่าภายในปีนี้ไม่ได้ทันอย่างเร็วก็คงปีหน้าก็ให้โอกาสเขาแล้วก็บอกว่ารีบขอพยายามตั้งใจเพราะว่าเวลาของรัฐบาลเองก็มีไม่นานนะครับ4ปีก็ไม่นานนะครับกว่าจะเริ่มกว่าจะทำเนี่ยก็ต้องใช้เวลาเนี่ยพอสมควรครับได้ค่ะวันนี้ครบถ้วนทุกประเด็นชัดเจนทุกมุมมองมากๆรายการของเราต้องขอบพระคุณเป็นอย่างสูงท่านสว.สุรเดชจิรธิติเจริญในฐานะประธานอนุกรรมาธิการด้านการคมนาคมทางบกและทางรางที่ท่านมาวิเคราะห์เจาะลึกให้เราฟังในหัวข้อรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายทำได้จริงหรือไม่วันนี้ขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงนะคะที่เกี่ยวกับทางรายการของเราค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเอาละค่ะก็จบไปแล้วสำหรับเปิดประเด็นเด่นเค้นประเด็นร้อนช่วงใกล้ชิดสวในวันนี้รายการของเราต้องขอพระคุณเป็นอย่างสูงขอพระคุณอีกครั้งนะคะท่านสวสุรเดชจิรธิติเจริญนะคะในฐานะประธานคณะอนุกรรมการด้านการคมนาคมทางบกและทางรางที่ท่านมาเจาะลึกในประเด็นนี้ให้เราฟังกันนะคะมีประโยชน์มากๆเลยคุณผู้ชมคะก็ต้องติดตามกันนะคะว่าการทำงานของรัฐบาลนี้นะคะจะสามารถทำนโยบายนี้เกิดขึ้นได้จริงหรือเปล่าแล้วถ้าเกิดขึ้นได้จริงเนี่ยจะเกิดขึ้นได้เมื่อไหร่และเชื่อว่าประชาชนทุกคนเนี่ยกำลังรอนะคะโดยเฉพาะผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าทุกวันอย่างเช่นดิฉันเองก็ใช้บริการรถไฟฟ้าทุกวันนะรอลุ้นอย่างใจจดใจจ่อมากๆเลยนะคะว่าจะเป็นนโยบายที่เกิดขึ้นได้จริงหรือไม่เพราะว่าแน่นอนว่าช่วยลดค่าครองชีพได้จริงนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยถ้าประชาชนหันมาใช้บริการรถโดยสารสาธารณะมากขึ้นนะคะแน่นอนก็จะส่งผลดีอย่างมากก็คือปัญหารถติดก็จะหมดไปนะคะปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมฝุ่น PM 2.5 ก็จะลดลงไปด้วยการใช้น้ำมันฟอสซิลเชื้อเพลิงไม่ดีอย่างนี้ต่างๆเนี่ยก็ลดลงไปด้วยนะคะแน่นอนว่าก็ประชาชนได้รับสุขภาพที่ดีนะคะนี่เป็นประโยชน์ทางตรงเลยนะคะถ้าเกิดว่าทำนโยบายดีได้สำเร็จแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องให้กำลังใจนะคะทั้งฝ่ายบริหารแล้วก็ฝ่ายนิติบัญญัติด้วยนะคะที่อาจจะร่วมกันนะคะศึกษานะคะแล้วก็มีข้อเสนอแนะนะคะร่วมกันผลักดันเพื่อที่จะให้เกิดขึ้นนะคะเดี๋ยวก็ต้องรอดูนะคะว่าจะเป็นอย่างไรกันต่อไปนะคะ
แต่ก็เชื่อว่าเป็นอีกหนึ่งนโยบายถ้าเกิดทำสำเร็จแล้วแน่นอนว่ามีประโยชน์ต่อประชาชนจับต้องได้อย่างแน่นอนนะคะเอาละค่ะคุณผู้ชมก่อนจะลากันไปนะคะทีมงานรายการทางข่าววุฒิสภาของเราก็ไปค้นคว้าหาข้อมูลมาจากไทยรัฐออนไลน์ก็นำเสนอเกี่ยวกับประเด็นนี้เหมือนกันนะคะไทยรัฐออนไลน์บอกว่านโยบายรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายทำได้จริงหรืองานหินวัดฝีมือรัฐบาลเศรษฐาวาทศิลป์กับความเป็นจริงพาดหัวข่าวไว้อย่างน่าสนใจมากนะคะย้อนไปนะคะนโยบายรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายเป็นหนึ่งในนโยบายด้านคมนาคมของพรรคเพื่อไทยที่เคยประกาศไว้เมื่อครั้งหาเสียงเมื่อประมาณช่วงพฤษภาคมที่ผ่านมานะคะแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นนโยบายที่ให้ความหวังกับคนกรุงสูงสุดเลยก็ว่าได้เนื่องจากว่าเป็นปัญหาที่คนกรุงเทพมหานครจำใจต้องแบกรับค่าโดยสารที่สูงลิ่วมาเป็นระยะเวลานานกระทบต่อค่าครองชีพรายวันเนี่ยบางวันเดินทางไปเดินทางกลับระหว่างบ้านกับที่ทำงานก็ต้องควักเงินในกระเป๋าไปจ่ายค่ารถไฟฟ้ามากกว่า100บาทอีกทั้งไหนจะมีค่าแรกเข้าที่ซ้ำซ้อนไม่เป็นธรรมต่อผู้ใช้บริการจนมีคำถามเกิดขึ้นมากมายนะคะว่าเอ๊ะแล้วมันมีหนทางไหนบ้างนะคะที่สามารถทำให้ค่าเดินทางรถไฟฟ้าเนี่ยมันถูกลงกว่านี้เนี่ยมันสามารถทำได้ไหมทำให้มันถูกลงกว่านี้และที่สำคัญต้องทำให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ใช้บริการจริงๆด้วย question mark ทำได้หรือเปล่าย้อนรอยเพื่อไทยเคยหาเสียงรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายเอามาไล่เรียงกันสักหน่อยย้อนไปเมื่อครั้งนั้นพรรคเพื่อไทยประกาศไว้ว่าทันทีที่มีโอกาสได้เป็นรัฐบาลเตรียมจะผลักดันนโยบายรถไฟฟ้ากทม20บาทตลอดสายให้เกิดขึ้นจริงเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้โดยสารหลังจากมองว่าการเดินทางเป็นปัจจัยหนึ่งในการดำเนินชีวิตแล้วก็สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีดังนั้นเนี่ยรัฐจึงจำเป็นต้องเข้ามาดูแลในเรื่องนี้อย่างจริงจริงจังๆเพื่อช่วยให้ประชาชนประหยัดเวลาประหยัดค่าใช้จ่ายแล้วก็ทำให้ชีวิตของประชาชนนั้นสะดวกสบายมากขึ้นอีกทั้งการเดินทางด้วยระบบรางเนี่ยก็ถือเป็นการเดินทางที่ประหยัดพลังงานแล้วก็รักษาสิ่งแวดล้อมได้ดีที่สุดอย่างหนึ่งในขณะนี้โดยให้คำมั่นเลยเนี่ยว่าจะเร่งเจรจากับภาคส่วนต่างๆเพื่อให้ลดราคาค่าโดยสารรถไฟฟ้าโดยมีเป้าหมายก็คือค่าโดยสารรถไฟฟ้าในกรุงเทพก็คือ20บาทตลอดสายอย่างไรก็ตามดูเหมือนคนกรุงอาจจะต้องฝันค้างหน่อยนะคะเนื่องจากว่านโยบายรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายเนี่ยถูกปัดตกไม่ได้บรรจุอยู่ในนโยบายชุดใหญ่ที่รัฐบาลคุณเศรษฐาทวีสินจะแถลงต่อรัฐสภาในวันที่11กันยายนนี้ขณะที่คุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก็ออกมาระบุนะคะว่านโยบายรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายเนี่ยเป็นนโยบายเร่งด่วนก็จริงแต่ก็ต้องใช้เวลาในการเจรจาเพราะว่ามีหลายหน่วยงานและรถไฟฟ้าก็มีหลายสีแต่ละสีก็มีระยะสัมปทานที่แตกต่างกันออกไปปลายทางอาจต้องใช้ระยะเวลานาน2ปีถึงจะผลักดันเรื่องนี้ได้สำเร็จนี่เป็นมุมมองของท่านสุริยะรัฐมนตรีคมนาคมนะคะเนื่องจากว่าต้องการผลักดันระบบตั๋วร่วมด้วยนะท่านบอกกรณีนี้เนี่ยการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟม.ก็มีอยู่แล้วแต่บริษัทขนส่งมวลชนกรุงเทพจำกัดหรือว่า BTS ไม่มีก็จำเป็นต้องมีการเจรจากับ BTS ให้ติดตั้งระบบนี้ด้วยซึ่งอาจต้องใช้งบประมาณ 1,000 ล้านบาทขณะที่คุณเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีระบุนะคะว่ารัฐบาลเนี่ยให้ความสำคัญกับนโยบายรถไฟฟ้าเพราะว่าเราจะทำทันทีเริ่มดูแลทันทีผ่านการเอาระบบขนส่งทางรางทั้งหมดมาเชื่อมต่อให้เป็นรูปธรรมแล้วก็เป็นบัตรใบเดียวซึ่งค่าใช้จ่ายทั้งหมดจะเท่าไหร่ย่อมมีผลต่อระยะเวลาที่จะได้เห็นนโยบายดังกล่าวจากคำกล่าวข้างต้นเนี่ยก็กลายเป็นความงุนงงในหมู่คนใช้บริการรถไฟฟ้านะคะว่าเออแล้วสรุปแล้วเนี่ยนโยบายนี้เนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้เมื่อไหร่อย่างไรกับความฝันที่วาดเอาไว้อย่างหวือหวาหรือเอ๊ะมันอาจจะเป็นเพียงวาทศิลป์เพื่อซื้อใจแค่ตอนหาเสียงหรือเปล่าอ่ะก็ตั้งคำถามกันมานะคะล่าสุดเนี่ยดร.สามารถราชพลสิทธิ์อดีตรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครฝ่ายโยธาและจราจรก็ออกมาให้ความเห็นต่อความเป็นไปได้ของนโยบายรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายนะคะพร้อมกับมีการตั้งคำถามนโยบายสำคัญเช่นนี้กับรัฐบาลนะคะว่าจะทำได้หรือจะล้มเหลวเหมือนในอดีตก็ต้องรอดูกันนะคะโดยดร.สามารถเนี่ยบอกว่าจากการที่พรรคเพื่อไทยหาเสียงกับชาวกรุงเทพมหานครว่าจะเก็บค่าโดยสารรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายโดยไม่บอกรายละเอียดว่านั่งรถไฟฟ้าได้สายเดียวหรือหลายสายมีวิธีการทำอย่างไรทำให้คนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเข้าใจกันว่าเมื่อพรรคเพื่อไทยจัดตั้งรัฐบาลได้เสร็จแล้วเนี่ยคงจะได้นั่งรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายได้ในไม่นานแต่จากคำชี้แจงทั้งจากนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก็ต้องยอมรับว่าผิดหวังจากคำกล่าวที่คนกรุงอาจต้องรออีก2ปีทั้งที่บอกว่าเป็นนโยบายเร่งด่วน
ไม่ใช่ครั้งแรกที่พูดเรื่องลดราคาค่าโดยสารรถไฟฟ้าดร.สามารถบอกตรงนี้ด้วยนะคะว่าไม่อยากให้เรื่องนี้ล้มเหลวเหมือนในอดีตที่รัฐบาลไม่สามารถทำให้ค่าโดยสารรถไฟฟ้าถูกลงได้อย่างเช่นเมื่อครั้งในปี2547ไงรัฐบาลในขณะนั้นอยากจะทำให้ค่าโดยสารรถไฟฟ้าลดลงเหลือ15บาทตลอดสายมีแนวคิดที่จะซื้อสัมปทานคืนซึ่งก็ต้องใช้เงินจำนวนมากมายมหาศาลสุดท้ายเนี่ยก็ล้มเหลวหรือช่วงปี2554ตอนหาเสียงเลือกตั้งพรรคเพื่อไทยก็เคยประกาศว่าจะเก็บค่าโดยสารรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายแต่พอได้เป็นรัฐบาลกลับไม่ทำโดยครั้งนั้นเนี่ยถ้าจำกันได้คนของรัฐบาลบอกแค่ว่ารอให้ก่อสร้างรถไฟฟ้าครบ10สายก่อนนี่เป็นคำพูดของท่านดร.สามารถนะคะดิฉันไม่ได้พูดเองนะรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายทำได้จริงหรือประเด็นนี้ดร.สามารถก็วิเคราะห์ในเชิงลึกถึงความเป็นไปได้ของนโยบายลดค่าโดยสารรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายนี่นะคะว่าเบื้องต้นเนี่ยประเมินว่าสามารถทำได้จริงถ้ารัฐบาลจ่ายเงินชดเชยให้แก่ผู้เดินรถไฟฟ้าอันประกอบด้วยบริษัทระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพจำกัดมหาชนหรือว่า BTSC ซึ่งเป็นส่วนแบ่งการตลาดมากที่สุดตามด้วยบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือว่า BEM และบริษัทรถไฟฟ้ารฟท.จำกัดนะคะซึ่งเป็นบริษัทลูกของการรถไฟแห่งประเทศไทยตามลำดับก่อนจะหาเสียงด้วยนโยบายนี้หากมีการเตรียมข้อมูลดังต่อไปนี้ไว้ก่อนก็จะสามารถทำให้นโยบายนี้เป็นจริงได้โดยเร็วไม่ใช่ให้รอถึง2ปีนะคะรายได้จากค่าโดยสารของผู้เดินรถไฟฟ้าตามอัตราค่าโดยสารในปัจจุบันนะคะแล้วก็ต้องมีเรื่องของการพิจารณารายได้จากค่าโดยสารกรณีเก็บค่าโดยสาร20บาทตลอดสายซึ่งประกอบไปด้วยรายได้จากผู้โดยสารเดิมรวมทั้งผู้โดยสารเดิมที่จะเดินทางเพิ่มขึ้นแล้วก็ศึกษาข้อมูลรายได้จากผู้โดยสารใหม่ผู้โดยสารที่ในปัจจุบันไม่ได้ใช้รถไฟฟ้าแต่ว่าเมื่อค่าโดยสารถูกลงเนี่ยเขาเหล่านี้จะหันมาใช้รถไฟฟ้าก็ต้องดูให้รอบด้านแล้วก็ละเอียดด้วยนะคะแล้วก็มีการพูดถึงผลต่างของรายได้ทั้ง2ข้อดังกล่าวที่ฉันพูดมาเมื่อข้างต้นนี้นะคะก็คือรายได้ที่ผู้เดินรถไฟฟ้าได้รับน้อยลงนั่นก็คือเงินชดเชยที่รัฐบาลจะต้องจ่ายให้เขาซึ่งถ้าต้องการให้นโยบายนี้สำเร็จโดยด่วนนะคะกระทรวงคมนาคมสามารถหาข้อมูลดังกล่าวได้ทันทีผมมั่นใจว่าถ้ารัฐบาลจ่ายเงินชดเชยให้ผู้เดินรถไฟฟ้ารัฐบาลจะได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีดังนั้นเนี่ยการบอกให้รอถึง2ปีเนี่ยจึงเป็นข้ออ้างที่ยากที่จะเชื่อดร.สามารถราชพลสิทธิ์บอกมานะคะรองดร.สามารถยังเสนอค่าโดยสารรถไฟฟ้า50บาททั้งวันทุกสายไม่อั้นด้วยนะคะเอามาดูแนวคิดนี้กันหน่อยอย่างไรก็ตามเนี่ยถ้าหากจะให้เสนอแนะไปยังรัฐบาลเพื่อทำให้คนกรุงเทพและปริมณฑลสามารถใช้รถไฟฟ้าได้มากขึ้นให้คุ้มค่ากับเงินลงทุนและเพื่อช่วยให้ผู้โดยสารประหยัดค่าเดินทางก็อยากขอเสนอให้รัฐบาลพิจารณาใช้นโยบายค่าโดยสารรถไฟฟ้า50บาททั้งวันทุกสายแบบไม่อั้นนั่นหมายความว่าผู้โดยสารจ่ายเพียง50บาทจะขึ้นลงรถไฟฟ้าสายไหนสีไหนกี่เที่ยวก็ได้ภายใน1วันถ้าใช้รถไฟฟ้า2เที่ยวต่อวันค่าโดยสารเฉลี่ยต่อเที่ยว25บาทถ้าใช้รถไฟฟ้า4เที่ยวต่อวันค่าโดยสารเฉลี่ยต่อเที่ยวเหลือเพียง12บาท50สตางค์เท่านั้นโดยผู้โดยสารรถไฟฟ้าสามารถเลือกซื้อตั๋วที่เหมาะสมกับตัวเองหากเห็นว่าตั๋ว50บาททั้งวันถูกกว่าก็ซื้อตั๋วนี้หากเห็นว่าตั๋วเที่ยวเดียวถูกกว่าก็ซื้อตั๋วเที่ยวเดียวอย่างนี้เป็นต้นนะคะแต่ว่าทางนี้ทางนั้นเนี่ยคงเป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่จะต้องไปเจรจากับผู้เดินรถไฟฟ้าทุกรายให้ยอมรับอัตราค่าโดยสารนี้โดยรัฐบาลเนี่ยจะชดเชยส่วนต่างรายได้จากค่าโดยสารให้จากการประเมินเนี่ยก็พบว่ารัฐบาลจะต้องชดเชยส่วนต่างในปีแรกที่ใช้อัตราค่าโดยสารนี้นะคะประมาณ 7,500 ล้านบาทเงินชดเชยนี้เนี่ยจะลดลงเมื่อมีผู้โดยสารใช้รถไฟฟ้ามากขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วก็นโยบายค่าโดยสารรถไฟฟ้า20ขออภัยค่าโดยสารรถไฟฟ้าที่ท่านดร.สามารถบอกก็คือ50บาททั้งวันทุกสายแบบไม่อั้นเนี่ยจะช่วยประหยัดเวลาเดินทางนะคะลดการใช้พลังงานเชื้อเพลิงลดปัญหามลพิษโดยเฉพาะฝุ่น PM 2.5ซึ่งก็คิดว่าเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจได้มากกว่าเงินที่รัฐบาลจะต้องชดเชยให้ผู้เดินรถไฟฟ้าอย่างแน่นอนนะคะอ่ะน่าสนใจนะคะไทยรัฐออนไลน์ขอบคุณข้อมูลจากไทยรัฐออนไลน์ด้วยนะคะอ่ะมาต่ออีกหนึ่งข้อมูลนะคะนี่ก็เป็นประโยชน์มากๆเลยนะคะสืบค้นข้อมูลจาก Spring News ออนไลน์ก็บอกว่าพาดหัวข่าวเลยว่ารถไฟฟ้า20บาททำตอนไหนเมื่อเศรษฐาและคุณสุริยะพูดไม่ตรงกันความกำกวมจึงเกิดขึ้นอ่ะมาดูกันนะคะเรื่องรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายกลายเป็นเรื่องร้อนทางการเมืองขึ้นมาทันทีนะคะเพราะว่ามันกลับไปกลับมาพูดไม่ตรงกันระหว่างคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและคุณเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีนะคะในช่วงเวลาที่ผ่านมาคุณเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีแถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษนัดแรกเมื่อวันที่6กันยายน2566ที่ผ่านมานะคะถึงกรณีนโยบายรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายไม่ได้บรรจุอยู่ในคำแถลงนโยบายรัฐบาลต่อรัฐสภาว่า
เป็นคำแถลงกว้างๆเพราะว่าเราจะดูเรื่องการขนส่งทั้งหมดทั้งเรื่องน้ำอากาศบกล้อแล้วก็การขนส่งทางรางในส่วนของเรื่องรถไฟฟ้านั้นรัฐบาลก็ต้องมาดูว่าเชื่อมต่อทุกสายให้เข้ากันแล้วก็ใช้บัตรใบเดียวนะคะจึงต้องดึงเรื่องกลับมาดูว่าค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมนั้นเนี่ยเท่าไหร่แล้วก็รัฐบาลจะต้องชดเชยจุนเจือเท่าไหร่ในแง่ของงบประมาณทั้งหมดดังนั้นขอเวลานิดนึงแต่ถูกบรรจุไว้เป็นเรื่องคร่าวๆอยู่แล้วทีนี้ผู้สื่อข่าวก็ถามว่าหมายความว่าอีก2ปีเนี่ยค่อยทำใช่หรือเปล่าเพราะช่วงแรกต้องใช้งบประมาณไปทำนโยบายเรื่องอื่นที่จะเป็นมากกว่าประเด็นนี้ท่านนายกเศรษฐานี่นะคะก็บอกว่าไม่ใช่เราจะทำทันทีเริ่มดูแลทันทีเราต้องเอาระบบขนส่งทางรางทั้งหมดมาเชื่อมต่อให้เป็นรูปธรรมและทำเป็นบัตรใบเดียวให้ได้อยู่ที่ว่าค่าใช้จ่ายทั้งหมดจะเท่าไหร่เมื่อถามย้ำว่าคาดว่าจะได้เห็นภายในกี่ปีนายกเศรษฐาบอกเลยว่าขอทำงานก่อนก็แล้วกันทีนี้มีประเด็นคุณสุริยะบอกรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายทำทันทีแต่ขอ2ปีอ่ะมันเกิดความกำกวมแล้วเพราะว่าแหล่งข่าว2ท่านให้ข่าวไม่ตรงกันนะคะประเด็นนี้ในเวลาเดียวกันนะคะทางฝั่งของคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีคมนาคมเนี่ยก็ออกมาระบุว่านโยบายรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายนั้นไม่สามารถทำได้ทันทีและไม่ได้บรรจุไว้ในร่างคำแถลงนโยบายของรัฐสภาเนื่องจากว่าต้องไปเจรจากับหลายๆหน่วยงานเพราะรถไฟฟ้ามันมีหลายสีแต่ละสีก็มีระยะเวลาสัมปทานที่แตกต่างกันออกไปทำให้การเจรจาเนี่ยต้องใช้เวลาเมื่อผู้สื่อข่าวถามว่ารัฐมนตรีคมนาคมจะให้ความมั่นใจได้หรือไม่ว่านโยบายรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายมีแน่นอนแต่ต้องใช้เวลานายสุริยะบอกว่ามีแน่นอนแต่ต้องใช้เวลาเมื่อถามว่าอย่างน้อยต้องใช้เวลา 2-3 ปีใช่หรือไม่คุณสุริยะบอกว่าไม่น่าจะเกิน2ปีดังนั้นนะคะสิ่งที่สองท่านตอบถือว่ายังเป็นเรื่องที่ไม่ตรงกันนะคะแล้วก็เครื่องหมายคำถามสำคัญก็คือคำว่าทันทีเนี่ยของแต่ละคนเนี่ยมันเมื่อไหร่กันแน่นะคะก็เป็น question mark ไว้นะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวรอดูนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้เป็นหนึ่งในนโยบายที่จะแถลงนะคะในเมื่อเร็วๆนี้แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็ถือว่าท่านนายกรัฐมนตรีคุณเศรษฐาทวีสินก็ออกมาให้ข้อมูลผ่านสื่อมวลชนแล้วนะคะว่าเป็นเรื่องที่เร่งด่วนแล้วก็บอกว่าจะทำทันทีนะคะเดี๋ยวรอดูนะคะว่าจากคำพูดเนี่ยมันจะแปรผันออกมาเป็นแนวทางปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมได้จริงหรือเปล่าและจะเกิดขึ้นได้เมื่อไหร่สำหรับนโยบายรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายนะคะเอาละค่ะวันนี้ครบถ้วนทุกประเด็นชัดเจนทุกมุมมองรายการทันข่าววุฒิสภาของเราเดินทางมาถึงช่วงท้ายแล้วนะคะขอขอบพระคุณคุณผู้ชมคุณฟังทุกท่านที่ติดตามรายการของเรานะคะแล้วก็ขอบคุณทุกๆการกดไลค์กดเลิฟกดแชร์ขอบคุณทุกๆความเห็นนะคะที่ส่งต่อกันเข้ามาด้วยถ้อยคำที่สุภาพในเชิงสร้างสรรค์ด้วยนะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะดิฉันอัญชยาเนติรพีศักดิ์พร้อมทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะเกาะติดภารกิจวุฒิสภาเดินหน้ายุทธศาสตร์ปฏิรูปกับทันข่าววุฒิสภาไทย